สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอดีตกรรมการการเลือกตั้งนายสมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์ผ่าน Facebook กรณีครม.มีมติเปลี่ยนระบบจ่ายเงินเดือนข้าราชการจากเดือนละ1รอบเป็น2รอบว่าคิดใหม่ทำเร็วสร้างสรรค์หรือสร้างปัญหามติแรกของครม.เศรษฐาคือเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นทุกครึ่งเดือนโดยมีเหตุผลว่าเพื่อให้ข้าราชการมีเงินเดือนใช้เพียงพอกระจายทั้งเดือนลดการกู้ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นการคิดแบบเร็วๆหรือมีการศึกษาวิจัยอยู่เบื้องหลังและสอบถามความเห็นจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังหรือยังระบบการเบิกจ่ายเงินเดือนของกรมบัญชีกลางต้องมีการปรับใหม่และทำเพิ่มเป็น2รอบต่อเดือนเป็นภาระทางธุรการแก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเช่นคลังจังหวัดกองคลังของทุกหน่วยงานหรือไม่ระบบเงินเดือนข้าราชการยังผูกกับเงินหักหนี้สินต่างๆเช่นเงินกู้สหกรณ์เงินหักส่งสวัสดิการต่างๆซึ่งหักเป็นรายเดือนระบบดังกล่าวต้องแบ่งเป็น2งวดตามด้วยหากแบ่งไม่ได้จะเป็นการสร้างภาระแก่ข้าราชการในครึ่งเดือนแรกค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถเงินกู้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตทั้งหมดชำระเป็นรายเดือนและเป็นของเอกชนที่อาจไม่สามารถขอผ่อนผันจ่ายเป็น2งวดต่อเดือนได้คิดใหม่ทำเร็วควรมีการศึกษาวิจัยและถามความเห็นจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเพราะที่นี่ไม่ใช่แสนสิริและใครผ่อนคอนโดแสนสิริอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ผ่อนเป็น2งวดต่อเดือนด้วยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเศรษฐาทวีสินได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการจากเดิมจ่ายเดือนละ1รอบเปลี่ยนเป็นจ่าย2รอบโดยจะเริ่มตั้งแต่1มกราคม2567เป็นต้นไปโดยจะมีการแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งนายเศรษฐาระบุว่าเข้าใจดีกระแสเงินสดเป็นเรื่องสำคัญแต่ต้องมีการแก้ไขระบบเรื่องนี้เป็นเรื่องความบรรเทาทุกข์ข้าราชการเพื่อจะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการพูดคุยในเรื่องของรัฐบาลจะมีการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติครบรอบ6รอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีหน้าพร้อมกับมีข้อสั่งการเพื่อแก้ปัญหาความเห็นต่างรัฐธรรมนูญปี2560โดยมอบหมายให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาประชามติยึดแนวทางตามสารรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญเพื่อให้ประชาชนออกแบบประชาธิปไตยร่วมกันมีมติอนุมัติวีซ่าฟรี2ประเทศคือจีนคาซัคสถานจะเริ่มตั้งแต่25กันยายน2566ถึง29กุมภาพันธ์2567โดยยังเป็นการยกเว้นชั่วคราวและรัฐบาลได้มีการพูดคุยตกลงกับทุกภาคส่วนแล้วมีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้หาเสียงดึงศักยภาพของคนไทยออกมาเสริมรายได้เพิ่มโอกาสให้กับคนไทยทุกคนลดค่าไฟฟ้า4บาท10สตางค์กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงจาก4บาท45สตางค์เริ่มรอบบินเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปและลดราคาน้ำมันดีเซลให้ต่ำกว่า30บาทต่อลิตรโดยคาดว่าจะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2566และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ